ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Most News กับช่วงนี้ค่ะเจาะเด่นประเด็นวิทย์นะคะโดยคุณสรดาเอ็งศิรพัฒน์ค่ะวันนี้มีหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเรากำลังจะมาพูดถึงปากกา3มิติคือเมื่อก่อนเนี่ยวิชาศิลปะเรามีการวาดรูป2มิติ3มิติมันก็ดูมหัศจรรย์ล้ำลึกแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าณวันนี้รูป3มิติที่เราวาดหรือว่าบรรจงลงไปเนี่ยสามารถที่จะทำให้มันดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งซอฟต์แวร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ใดๆได้เนี่ยรูปร่างหน้าตาและความน่าสนใจของมันจะมีมากน้อยแค่ไหนติดตามคุณสารดาได้ในช่วงนี้กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะจี้สารดาเอ็งศิรพัฒน์กับเจาะเด่นประเด็นวิทย์ถ้าวันนี้นะคะคุณเป็นจิตรกรที่อยากสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสวยๆงามๆแต่วันนี้อยากทำให้มันเป็นทรงสามมิติเราต้องมาติดตามในเจาะเด่นประเด็นวิทย์ค่ะว่าจะมีนวัตกรรมอะไรมานำเสนอปากกาสามมิติซึ่งดูคล้ายกับปรินเตอร์แบบสามมิติโดยในปากกาจะมีตัวทำความร้อนที่จะไปละลายเม็ดพลาสติกทำให้ผู้ใช้วาดภาพออกมาได้ตรงตามที่ต้องการทั้งนี้ผู้ใช้สามารถวาดภาพได้ตามปกติโดยใช้เม็ดพลาสติกแทนหมึกวาดภาพแต่ปากกานี้มีความพิเศษตรงที่เมื่อผู้ใช้ยกหัวปากกาขึ้นไปในอากาศแล้วเส้นพลาสติกก็จะไหลซึมออกมาและแข็งตัวในทันทีทำให้เกิดเป็นวัตถุสามมิติจากเม็ดพลาสติกขนาดเล็กที่รวมตัวกันส่วนประกอบที่สำคัญของปากกาชิ้นนี้คือพัดลมที่ทำให้พลาสติกเย็นตัวลงทันทีที่พลาสติกไหลออกจากหัวปากกาเป็นผลทำให้พลาสติกแข็งตัวได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นวัตถุ3มิติปากกา3มิติคือการจับเอาเครื่องพิมพ์3มิติมาลดส่วนประกอบราคาแพงอย่างกลไกควบคุมการเคลื่อนที่ของหัวพิมพ์ออกไปแล้วดึงออกมาแค่หัวฉีดพลาสติกให้เราจับคล้ายปากกาแทนซึ่งการทำงานของมันคล้ายๆกับปืนกาวคือเอาพลาสติกเส้น ABS ที่เป็นเหมือนหมึกใส่เข้าไปทางด้านหลังของปากกาแล้วปากกาก็จะละลายพลาสติกให้กลายเป็นของเหลวแล้วเอามาวาดเป็นโครงสามมิติต่างๆได้เลยการใช้ปากกาด้ามนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเมื่อเสียบสายชาร์จรอไฟแสดงสถานะทำงานเป็นสีเขียวก็พร้อมใช้งานโดยตัวไฟจะมี3สถานะไฟแดงคือตัวปากกากำลังเร่งความร้อนรอสักครู่จงเป็นไฟสีเขียวตัวปากกาก็พร้อมใช้งานแล้วเมื่อไฟเขียวติดเราก็สามารถใส่แมทเทียลได้แล้วใส่เข้าไปที่ด้านท้ายของตัวปากกาแล้วกดปุ่มปล่อยแมทเทียลเพื่อดึงให้มันไหลเข้าไปที่ตัวปากกาทางนี้การปรับอุณหภูมิก็แล้วแต่ว่าจะใช้ ABS หรือ PLA โดย ABS จะใช้อุณหภูมิในการหลอมละลายสูงกว่า PLA การตั้งค่าความร้อนจะต้องอาศัยประสบการณ์ในการลองผิดลองถูกนิดหน่อยแต่หากความร้อนต่ำไปเส้นจะหนืดๆแต่ถ้าร้อนไปมันก็จะเหลวเกินไปจนวาดยากต้องทดลองจนกว่าจะเจอที่ลงตัวกับความเร็วในการวาดของเรานะคะต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ชมอยากหยิบปากกาขึ้นมาสร้างงานศิลปะบนเสื้อผ้าหรือร่างกายหรือเป็นของประดับที่ใช้กันเล่นๆได้ก็สามารถหยิบมาทำได้นะคะในครั้งหน้าจอเด่นประเด็นวิทย์จะมีอะไรมานำเสนอติดตามได้ใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาลงไปแล้วจี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสารดาเอ็งศิรพัฒน์มากๆเลยนะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วปากกา3มิติก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเครื่อง 3D Printing ค่ะเพียงแต่ว่าข้อแม้ของอันนี้เนี่ยถ้าเห็นจากภาพเมื่อสักครู่นี้เราต้องเป็นนักศิลปะหรือว่านักวาดภาพที่วาดภาพค่อนข้างดีพี่ฟลุ๊กวาดภาพสวยไหมคะพอได้ค่ะพอได้ก็จะออกมาสมมติว่าเราอาจจะเป็นต้นไม้แต่มันอาจจะเป็นแค่ผืนหญ้าอาจจะเป็นพุ่มเล็กๆต้องใช้ความสามารถสักนิดนึงแต่ว่าก็เชื่อว่าสามารถไปต่อยอดให้กับน้องๆได้มีจินตนาการในเรื่องของศิลปะได้เห็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าน้องๆเนี่ยมีจินตนาการทางศิลปะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความสามารถมีความรู้ในการวาดศิลปะสวยงามอยู่แล้วเนี่ยใครที่ชอบโมเดลต่างๆเนี่ยก็นำไปทำเป็นไปต่อยอดได้ใช่แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มเอาไปขายได้นะคิดว่าถ้าคุณวาดภาพได้สวยมากพอนะนี่คือเสน่ห์ของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ที่ทำให้คุณนั้นสะดวกสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็รวดเร็วใน
ในการที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตของตัวเองด้วยความมีไอเดียนะคะใครเห็นแบบนี้แล้วสนใจหาซื้อได้นะเชื่อว่าไม่ยากมากจนเกินไปนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้เวลาของ Most News นั้นหมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับ Most News และก็ทีมข่าวทุกคนนะคะวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ